สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ฉีกหน้ารัฐบาลบิ๊กตู่เอาโควิดมาใช้ถ่วงแก้รัฐธรรมนูญงานนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากส.ส.ฝ่ายค้านที่อยู่ในกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญทำนองว่าท่าทีของฝ่ายรัฐบาลในกรรมาธิการดังกล่าวมีการยื้อเวลาประชุมงดการประชุมหลายครั้งหลายหนล่าสุดก็อ้างถึงสถานการณ์โควิดเพื่องดการประชุมซ้ำอีกเห็นได้ว่าเป็นการเอาโควิดมาอ้างเพื่อถ่วงการแก้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมุมของนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นความเห็นของนางสาวจิราภรณ์สินธุไพรส.ส.เพื่อไทยมองว่ามีพฤติกรรมยื้อการประชุมกันมาที่การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้งหลายหนจนบอกได้เลยว่าคงไม่สามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบเวลาที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่นอนแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของฝ่ายรัฐบาลในเรื่องรัฐธรรมนูญส.ส.ฝ่ายค้านบอกว่าการควบคุมการระบาดโควิดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญแต่การแก้รัฐธรรมนูญก็สำคัญและเร่งด่วนเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอันจะเป็นหนทางนำพาประเทศพ้นจากวิกฤตทางความขัดแย้งการแก้โควิดของรัฐบาลนั้นควรทำด้วยความจริงใจด้วยที่ผ่านมาประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาหลายเดือนแต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมพื้นที่ชายแดนให้ดีพอจนเกิดการระบาดรอบใหม่แล้วก็เอาเรื่องโควิดนี่แหละมาใช้เพื่อยื้อแก้รัฐธรรมนูญมีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าเมื่อม็อบนักเรียนนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวหนักๆรัฐบาลก็จะนั่งไม่ติดเริ่มยอมอ่อนข้อให้แก้รัฐธรรมนูญแต่ก็ยังแสดงความไม่จริงใจด้วยการไม่ยอมให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนนับแสนร่วมลงชื่อครั้นต่อมาเมื่อม็อบพักรบทั้งเป็นช่วงการสอบทั้งเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่คราวนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ทำท่ายื้อเวลาการแก้รัฐธรรมนูญดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นจะไม่ยอมให้แก้ไขเสร็จโดยเร็วไวค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆส่วนรัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมเข้าตำราไม่เห็นม็อบก็ไม่คิดจะแก้คงลืมนึกไปว่าการทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนกลุ่มอำนาจต่อไปโดยไม่สนใจไม่หวั่นไหวอะไรเท่ากับเป็นการท้าทายยั่วยุให้ม็อบเด็กหลังปีใหม่ดุเดือดยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเกมภายในเรื่องแบบนี้เขาถนัดมากประเทศอย่าหวังว่าจะเจริญใครไม่คิดแต่ผมคิดและอ่านเกมว่าจะไปในแนวทางไหนห่วงแต่อำนาจตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเวลาเรื่องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็ลีลาช้าไม่ทันสถานการณ์ไม่ทั่วถึงเลือกที่จะประเมินเอาเองภายใต้กรอบที่จะหมดเงินน้อยที่สุดทั้งที่เป็นเหตุการณ์ภัยฉุกเฉินส่งผลเสียหลายมิติความช้าไม่ใส่ใจบวกกับระบบไร้ประสิทธิภาพสุ่มเสี่ยงจลาจลวุ่นวายระบบล้มเหลวทั้งที่เงินมีปัญหาก็เห็นวิธีแก้ก็มีแต่ภายใต้กรอบที่จะหมดเงินน้อยที่สุดโดยไม่สนแม้แต่คนฆ่าตัวตายรายวันที่ชี้เห็นว่าชาน้อยไม่ทั่วถึงในฐานะผู้ดูแลเงินประชาชนแก้รัฐธรรมนูญไปไม่เกี่ยวกับโควิดอย่าถือโอกาสหรือตั้งใจถ่วงเวลาอยู่ดีๆก็มีการปล่อยแรงงานเถื่อนหลุดเข้ามาแถมไม่ล็อกดาวน์ซึ่งรอบนี้หนักกว่ารอบที่แล้วอีกนะแปลกไหมล่ะโควิดรอบนี้รัฐบาลอย่ามาปฏิเสธไม่ได้อย่าโยนคีย์ให้ประชาชนเพราะต้นต่อเชื้อมาจากชาวพม่ารัฐมีหน้าที่โดยตรงที่จะดูแลประเทศประชาชนมีแต่ความร่วมมือประยุทธ์ต้องรู้อยู่แก่ใจว่ารัฐละหลวมจนเกิดความเดือดร้อนรัฐอย่าหลงตัวเองมากความหายนะมาเยือนแล้วนะจะบอกให้มันปล่อยหลุดแบบจงใจเจ้าหน้าที่รัฐเอาตชด.เข้าเมืองมาหมดแล้วให้โควิดเข้ามาทางชายแดนได้จะได้ใช้พรก.เต็มที่มันถึงได้อารมณ์ดีนะจ๊ะบนความทุกข์ของประชาชนไงสลิ่มยังจะโง่เข้าข้างมันอีกไหมเนี่ยเอาโควิดมาหยุดทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันเองรัฐบาลชุดนี้ทำได้ทุกอย่างปกปิดความผิดของตัวเอง
พอเด็กบอกหลังปีใหม่เจอชุมนุมใหญ่เริ่มมีการระบาดหนักทันทีเหมือนตั้งใจใช้เป็นเกาะกำบังมันคือเกมอยู่แล้วเด็กๆมันก็รู้งานนี้รัฐบาลบิ๊กตู่เข่าสุดแน่ฝ่ายค้านล็อกดาวน์ประยุทธ์โควิดระบาดใหม่แพร่เชื้ออภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ไม่ว่าจะผลิตคำเลี่ยงบาลีว่าเป็นระลอก2หรือระบาดใหม่แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองทางเศรษฐกิจสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการทะลุ800รายต้องล็อกดาวน์ปิดเมือง14วันตั้งแต่วันที่19ธันวาคมปี2563ถึง3มกราคมปี2564โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาดเช่นตลาดกลางกรุงหอพักสีเมืองสะพานปลาการล็อกดาวน์สมุทรสาครจะกลายเป็นสาครโมเดลทำให้การจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่2021ในหลายๆพื้นที่เศรษฐกิจธุรกิจใจกลางเมืองต้องเว้นวรรคเหมือนเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยปี2563ที่ต้องล้มเลิกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งขณะนี้กำลังกำหนดมาตรการปีใหม่แบบ New Normal เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดงานปีใหม่ให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่แบ่งพื้นที่ไข่แดงไข่ขาวเปลือกไข่นำร่องโดยกรุงเทพมหานครหรือกทม.ที่ขอความร่วมมือส่วนราชการเอกชนงดการจัดกิจกรรมเคาท์ดาวน์ปีใหม่ต้องสูญเสียเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงปีใหม่ราวๆแสนล้านขณะที่มหากรรมมอบของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวงต้องหยุดชะงักจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมเลื่อนการจัดงานเอาท์เล็ตของขวัญเพื่อประชาชนมหากรรมสินค้าโรงงานไม่นับรวมห้างร้านหน่วยงานราชการที่ต้องปิดตัวชั่วคราวเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพชานเมืองอาทิพระราม2แสมดำหนองแขมต้องชัดดาวความเสียหายทางการเมืองวาทกรรมไม่ประมาทกาดอย่าตกและแอปพลิเคชันไทยชนะถูกนำมาปัดฝุ่นอีกครั้งกลายเป็นวัวหายล้อมคอกขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลยังคงลุ้นเลือกตั้งท้องถิ่นกันตัวโก่งว่าบ้านใหญ่นอมินีพรรคใหญ่ใครจะเข้าวินดื่มด่ำกันจนสำลักความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีการโยนความผิดกันไปกันมาเพื่อควานหาจำเลยและคนรับผิดชอบที่ปล่อยให้เกิดการระบาดใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมไม่ว่าการเดินทางเข้ามายังผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวหรือรูรั่วมาตรการควบคุมโควิด-19 ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างน้อยข้อกังขาสาเหตุของการระบาดรอบใหม่กำลังจะกลายเป็นการเพิ่มประเด็นนี่วิบากกรรมใหม่ไม่พ้นให้ภาคฝ่ายค้านหยิบยกมาเปิดแผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนกุมภาพันธ์ถึงปีใหม่นับรวมปมปัญหาเดิมที่ภาคฝ่ายค้านเตรียมเขียงรับมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นเครื่องมือเล่นงานทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องสีเทาๆการทุจริตโครงการต่างๆและสถิติเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ออกมาเปิดโปงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ถึงยุคเลือกตั้งมีการโกงมากที่สุดโดยในปีงบประมาณปี2562มีการรับเรื่องกล่าวหาการทุจริตจำนวน 13,382 เรื่องวงเงินงบประมาณของโครงการภาครัฐจากคำกล่าวหารวม 238,209 ล้านบาทจำแนกเป็นประเภทคำกล่าวหาที่สำนักงานปปช.รับไว้ดำเนินการเองเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561จำนวน 3,285 เรื่องมียอดวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 236,240 ล้านบาทพบว่าเป็นการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด 207,060 ล้านบาทรองลงไปเป็นเรื่องของการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวงเงิน 23,840 ล้านบาท
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.กล่าวแม้เกมในสภาจำนวนเสียงจำนวนมือพรรครัฐบาลจะยกโหวต100ครั้งชนะ100ครั้งมิหนำซ้ำทุกองคาพยพที่เกี่ยวเนื่องหนุนนำรัฐบาลยังแข็งโป๊กทว่าความศรัทธาต่อตัวรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศและธรรมาภิบาลของรัฐบาลจะกลายเป็นสนิมสร้อยกัดกินเรือเหล็กที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่เต็มลำเรือปัญหาทั้งหมดที่กำลังซุกอยู่ใต้พรมเชิงบันไดทำเนียบรัฐบาลและมาจากนักการเมืองถึงข้าราชการถึงนักธุรกิจเป็นวงจรอุบาทเมื่อไม่มีคนรับผิดชอบเช่นปรับรัฐมนตรีเกียร์ว่างและข้าราชการขี้ช่อมิฉะนั้นปมโควิดระบาดและโลกสองจะเป็นทุ่นระเบิดทุ่มใส่เรือรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์ให้อับปางดำดิ่งลงกลางมหาสมุทรแห่งศรัทธาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ